ทุกวันมาที่นีแล้วล่ะคะคุณหมอจ้ะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์รีบไปไหนด็อกเตอร์พวกแกต้องการอะไรก็ต้องการตัวแกอย่าขอโทษนะครับคุณพยาบาลคุณแม่เหรอครับท่านเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี่ค่ะจับตัวมันแม่รีบหนีไปก่อนนะครับรีบหนีไปก่อนนะครับแล้วแทนล่ะผมจะสกัดพวกมันไว้แต่ผมจะรีบตามไปนะครับสัญญานะผมสัญญาครับแม่
เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรตามล่ามันนี่เช้าแล้วเหรอคะเนี่ยที่ฉันหลับไปแทนรุ้งรุ้งผมขอโทษนะครับผมต้องไปเพื่อความปลอดภัยของคุณนั่นไงมันอยู่นั่นคนบ้าไหนว่าจะไม่ทิ้งเราไงคุณพ่อคะคุณพ่อปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณนะคะลุงคุณลุงอาการเป็นยังไงบ้างอะปลอดภัยแล้วล่ะโล่งออกไปทีนะเนี่ยนี่ตอนฉันเข้ามานี่นะฉันเจอใครบางคนด้วยแหละใครเหรอก็ในแทนน่ะสิรีบขับรถบึ่งออกไปเลยเกือบจะชนฉันตายแน่ขอโทษสักคำก็ไม่มีไม่รู้จะรีบหนีใครไปไหนเขาคงจะรีบหนีฉันน่ะเอ้าแล้วเขาจะหนีเธอทำไมล่ะช่างเขาเถอะอย่าพูดถึงเขาเลยแทนปลอดภัยดีไหมผมไม่เป็นไรครับแม่แทนปลอดภัยก็ดีแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ชอบทำตัวเป็นฮีโร่รับหลังนะผมขอโทษนะครับแม่ศาสตราจารย์คะทำยังไงดีคะฟาโรห์คุกคามไปทั่วแบบนี้เราต้องหาวิธีป้องกันกันใหม่แล้วเอ้าลุงโทรศัพท์เธออ่ะ
จ้าจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะรุ้งคือผมขอโทษนะครับที่ผมแบบใครโทรมาเหรอเขาโทรผิดน่ะพี่แทนผมรู้นะพี่คิดจะทำอะไรพี่คิดจะเอาใจรุ้งตัดหน้าผมอะคือพี่ไม่ได้ทำแบบนั้นโกหกผมรู้นะพี่ไปโรงพยาบาลทำไมพี่ไปหาลุงทำไมอ่ะฮะไหนพี่บอกจะไม่แย่งผู้หญิงของผมไงทำแบบนี้ทำไมตอบมาดิฮะไม่ตอบตอบมาดิตอบใช่ไหมไทยทำไมทำแบบนี้แม่มันต่างหากที่ต้องหยุดอ่ะมันต้องเลิกยุ่งกับลุงลุงเป็นผู้หญิงของผมไม่ใช่ของมันเกิดอะไรขึ้นลูกสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันเหรอแทนแทนสัญญากับแม่แล้วใช่ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะแทนจะไม่ยอมให้อะไรมาทำลายความเป็นพี่น้องแม่ครับผมไม่เคยคิดจะแย่งลุงนะครับไทยเข้าใจผิดอ่ะก็อย่าให้ไทยเข้าใจผิดสิแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะแทนฝั่งแม่นะถึงยังไงแทนก็รักใครไม่ได้อยู่แล้วถ้าไทยเขารักลุงก็ให้เขาเป็นคนดูแลลุงเถอะแทนเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมเข้าใจศาสตราจารย์คะฉันรู้สึกผิดเหลือเกินนะที่ต้องทำกับแทนแบบนี้สิ่งที่คุณทำไปเนี่ยเหมือนกับการดูแลกล้วยไม้ถ้าต้องการให้ต้นแข็งแรงก็ต้องตัดกิ่งที่อ่อนแอทิ้งไปคุณทำถูกแล้วด็อกเตอร เลดี้ช็อตไฟฟ้าพวกมันแน่นอนอยู่แล้วใครทำงานพลาดมันต้องถูกทำโทษ
ฟาโรห์พอเถอะขนาดไปกว่านี้ระบบของพวกมันอาจจะถูกทำลายได้ประชาชนยังคงเดินทางไปรับเงินช่วยเหลือจากโรโบติก้ากันอย่างคับคั่งไม่ขาดสายคาดว่าคะแนนนิยมในครั้งนี้จะส่งผลให้ฟาโรห์ผู้นำแห่งโรโบติก้าเป็นขวัญใจมหาชนอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันประธานาธิบดียังคงเก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆฟาโรห์ประกาศสงครามแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วดร.มีแผนยังไงฉันต้องพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นค่ะฮะจะย้ายหนีศัตรูนั่นเหรอฟาโรห์มีหูตากว้างขวางคงจะหนีลำบากยังไงก็ต้องหนีค่ะจะอยู่รอให้ฟาโรห์ตามเจอพวกเราไม่ได้เป็นอันขาดหนีกันเหรอนะคะเดี๋ยวเรามาลองไล่เสียงตัวโน้ตกันอีกรอบหนึ่งเนาะเอาขึ้นมาเลยค่ะหาจับเอาไว้ตรงปากเนาะเริ่มจากเสียงโดก่อนนะอ่ะ1 2 3โดนะคะเรเอดีมากค่ะเสียงมีนะคะต่อไปมีฟาฟาแม่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอันนี้เนาะอันนี้เราต้องให้มันมาขนานกันให้มือเราแล้วก็เอาที่ตัดขวางจะลำบากนิดนึงผมรีบอะครับจะเสียงดังได้ไหมครับคุณอ๋อนี่กลัวคนอื่นรู้ใช่ไหมว่านายนี่มันนิสัยไม่ดีอะคะดีฉันจะประจานให้ดังๆไปเลยนะนี่ค่ะคนนี้ค่ะนิสัยไม่ดีค่ะตั้งใจขับรถชนคนอื่นด้วยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวลองซ้อมไล่หนูกันก่อนอีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูมาคุณรุ้งคุณรุ้งคุณรุ้งรุ้งครับเอ้าคุณรุ้งจะไปไหนอะไม่ได้จ่ายค่าทำขวัญฉันเลยนะเนี่ยรุ้งรุ้งคุณจะมาทำไมคะฉันคิดว่าคุณไม่อยากเห็นหน้าฉันซะอีกที่ผ่านมาผมจำเป็นต้องไม่เห็นหน้าคุณนะครับทำไมคะฉันไม่ทำอะไรให้คุณนักหนาคุณถึงต้องทำแบบนี้กับฉันผมทำอะไรให้คุณครับคุณทำเหมือนคุณเกลียดฉันรุ้งผมไม่มีวันที่จะเกลียดคุณแต่ผมรักคุณไม่ได้คุณรักไม่ได้แล้วคุณจะมาทำไมผมมาเพื่อลาลา นี่คุณจะไปไหนอะตอนนี้ผมยังบอกคุณไม่ได้อะไรอะไรคุณก็บอกฉันไม่ได้อะคุณปิดบังอะไรนักหนาคุณมีความลับอะไรกันแน่ทำไมคุณถึงถามผมแบบนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่คิดว่าฉันเป็นคนไม่สำคัญเป็นคนที่คุณไม่ไว้ใจรุ้ง
ณเป็นคนสำคัญสำคัญที่สุดสำหรับผมผมขอโทษนะครับที่ผมบอกได้แค่นี้เจอคนอีกไหมเมื่อไหร่ที่คุณตกอยู่ในอันตรายให้คุณเปิดมันออกแล้วผมจะกลับมาเพื่อปกป้องคุณไม่ได้กลับมาเพราะว่าคิดถึงฉันหรอไม่ใช่ครับแล้วก็จะไม่มีวันใช่ด้วยเซนเคยบอกว่าเวลาที่เราจะจับผิดคนร้ายเราต้องทำแบบนี้เพราะเวลาที่คนเราโกหกหัวใจมันมักจะเต้นแรงเสมอเหมือนหัวใจของคุณตอนนี้คนแรกทางใจก็ได้รักเธอต้องเจออะไรก็ยอมฉันพร้อมจะเจ็บฉันพร้อมจะตายเป็นไงเป็นกันเพราะมีหัวใจก็คงไร้ค่าหากไม่ได้เธอในนั้นต่อให้มันแหลกสลายก็สัญญาณสิ่งมีชีวิตเช็คดูให้หมดมันอาจจะทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว เจอใครไม่เจอใครเหมือนกันแต่ชั้นล่างมีห้องใต้ดินพาไปดราก้อนเปิดประตู
เอาข้อมูลของมันออกมาให้หมดแน่นอนอยู่แล้วยินดีต้อนรับคนแปลกหน้าทักช้าอะไรอยู่อ่ะบ้าเอ้ยมันตั้งระเบิดเวลาทำลายตัวเองเอาไว้มันใกล้จะระเบิดละหลบเร็วข้อมูลของพวกมันถูกทำลายหมดแล้วทำไงดีพวกมันควรจะหนีไปแล้วถึงได้ทำลายข้อมูลทิ้งคิดจะหนีกันง่ายอย่างนี้เหรอไม่มีใครหนีฟาโรห์ไปได้หรอกขอแลกทั้งใจให้ได้รักเธอที่นี่แหละครับด็อกเตอร์โอ้ท่านคะแต่บรรยากาศมันสยองเหมือนบ้านผีสิงยังไงก็ไม่รู้อะค่ะไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่มีอันตรายครับไปครับผมเคยใช้ที่นี่ทำงานวิจัยมาก่อนมีระบบเซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาและผมรับรองว่าที่นี่จะปลอดภัยสำหรับทุกคนแน่นอนขอบคุณนะคะศาสตราจารย์ที่ช่วยหาที่หลบภัยพวกเราผมบอกแล้วไงว่าผมต้องร่วมรับผิดชอบเรื่องนี้เท่าๆกับคุณเดี๋ยวผมจะไปตรวจเช็คระบบความปลอดภัยให้ว่ายังใช้การได้อยู่หรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวผมไปขนของในรถกับพี่ปูนะครับจ้ะยังใช้ได้ผมจะไปจากที่นี่ไม่ได้นะไทยไทยจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้ก็ถ้าแม่กับพี่แทนจะหนีก็หนีไปเถอะผมไม่หนีใครทั้งนั้นน่ะไม่ได้นะไทยไทยจะออกไปให้ฟาโรห์เจอตัวไม่ได้เด็ดขาดก็ถ้าใครกลัวก็อยู่ที่นี่สิครับผมไม่กลัวไทย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 เดี๋ยวก่อนไทยไงครับแม่แทนรีบไปห้ามน้องเลยอย่าให้น้องออกไปจากบ้านเด็ดขาดครับแม่แล้วถ้าเกิดคุณแทนตามคุณไทยไม่ทันเราจะทำยังไงล่ะคะไม่ต้องห่วงครับด็อกเตอร์ผมจัดการไปแล้วเขาหนีไม่ได้เนี่ยนี่แกจะไปไหนเรื่องของผมไม่ต้องมายุ่งไม่ได้นะไทยตอนนี้ข้างนอกมันอันตรายตอนนี้ฟาโรห์มันกำลังตามล่าเราทั่วเมืองแล้วก็ช่างหัวฟาโรห์นี่ผมไม่กลัวมันผมมีเรื่องต้องไปทำเรื่องรุ้งใช่ไหมใช่ผมจะไปหารุ้งมีปัญหาหรือเปล่าฉันนี่แกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นทำไมหวงเหรอห่วงมากใช่ไหมผมบอกแล้วไงรุ้งเป็นของผมไม่ใช่ของพี่จำไว้ด้วยไท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 ยแทนน้องเป็นอะไรแค่ไฟฟ้าช็อตไม่กี่โวลต์ที่นี่มีระบบป้องกันผู้บุกรุกด้วยกระแสไฟฟ้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็ฟื้นอ
Hero Project โครงการผลิตหุ่นยนต์กู้วินาศภัยเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงคะคุณพ่อนี่ในโลกเราจะมีมนุษย์ฮีโร่อยู่จริงๆเหรอคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ธรรมดาทั้งคนของฟาโรห์ทั้งคนที่ช่วยชีวิตลูกเอาไว้ที่คุณพ่อหมายถึงแทนกับไทยเหรอคะหนูไม่เชื่อค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคะแล้วลูกคิดว่าเขาช่วยชีวิตลูกเอาไว้ได้ยังไงฟังพ่อนะรุ้งเขาไม่เหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นรุ้งกับเขาไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกันแต่แทนเขาก็เป็นมนุษย์นะคะคุณพ่อเขาก็มีหัวใจเหมือนพวกเราอ่ะแต่ถึงเขาจะมีหัวใจเขาก็ไม่ใช่คนรุ้งเข้าใจไหมว่าเขาไม่ใช่คนเหมือนพวกเราลุงแทนเป็นมนุษย์ฮีโร่งั้นเหรอไม่จริงไม่จริงพวกมันย้ายหนีไปหมดแล้วทำลายหลักฐานทั้งหมดไม่ทิ้งร่องรอยอะไรให้เราตามได้เลยเพวาเธอฉลาดกว่าที่ฉันคิดพวกเราประมาทเกินไปมันก็แค่หมอธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแค่โชคดีที่ไหวตัวทันเพวาไม่ใช่หมอธรรมดานะแต่เป็นแม่ของมนุษย์ฮีโร่เธอปกปิดฉันมาได้นับ10ปีโดยที่ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยถ้ามันเก่งนะทำไมมันถึงเลือกที่จะหนีฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเธอมีแผนอะไรของเธอนะเพวาเลดี้จับตาดูทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพวกมันเอาไว้ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวรายงานฉันทันทีแน่นอนอยู่แล้วดูสิคะคุณไทยนะคุณไทยอยู่ดีไม่ว่าดีด้านวิ่งไปให้ไฟช็อตให้เดี้ยงซะงั้นไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะปุ๊รักษาอุณหภูมิไว้ความเย็นน่ะจะช่วยรักษาไทยเองด็อกเตอร์ขาแน่ใจนะคะว่าคุณไทยจะไม่แข็งตายอะค่ะไม่หรอกจ้ะมันเป็นวิธีการรักษาตัวของมนุษย์ฮีโร่เหล็กที่โดนความร้อนหลอมจะหล่อกลับมาได้ก็ด้วยความเย็นเดี๋ยวเขาก็ฟื้นเองค่ะจะเก็บความลับได้นานแค่ไหนถ้าวันไหนเราหมดแรงที่จะปิดบังถ้าพ่อกับลูกต้องฆ่ากันเราจะทำยังไงขออย่าให้ถึงวันนั้นเลยทั้งใจคิดได้รักเธอของทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้แต่ว่าเราไม่มีอีฟแล้วนี่ครับ
เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอีฟเป็นโปรแกรมล่องหนซ่อนตัวอยู่ในระบบเหมือนโปรแกรมไวรัสถ้าเรามีรหัสผ่านก็สามารถเรียกกลับมาได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเรียกอีฟกลับมานะครับกระตือรือร้นดีนะคงจะฝากอะไรสำคัญไว้กับอีฟละสิท่าเปล่านี่ครับผมแค่คิดว่าเราจะเป็นต้องใช้อีฟนะครับเจอแล้วครับสวัสดีค่ะคุณแทนยินดีที่ได้พบกันอีกดูท่าที่นี่จะพร้อมสำหรับเป็นที่หลบภัยสักทีนะครับอีฟซ่อนไฟล์ที่ฉันฝากไว้ทั้งหมดอย่าให้ใครเห็นเป็นอันขาดรับทราบค่ะคุณแทนเรื่องเสบียงไม่ต้องห่วงนะผมจะมาส่งให้เป็นระยะระยะแต่ว่าข้างนอกมันอันตรายดิฉันคิดว่าศาสตราจารย์น่าจะอยู่กับพวกเราที่นี่นะคะที่อยู่ที่นี่กันหมดเนี่ยมันก็เหมือนคนหูหนวกตาบอดนะสิมันต้องมีใครสักคนอยู่ข้างนอกคอยเป็นหูเป็นตาบ้างแต่ดิฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านไม่ต้องห่วงผมมันก็แค่ตาแก่เลี้ยงกล้วยไม้คนหนึ่งไม่มีใครสนใจหรอกเอาไว้มีความเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยผมจะส่งข่าวขอบคุณค่ะผมไปก่อนนะด็อกเตอร์คะด็อกเตอร์คะด็อกเตอร์คะคุณไทยรู้สึกตัวแล้วค่ะโอ้โหใจเย็นค่ะคุณไทยขาระวังสำลักค่ะชงให้ผมอีกค่ะแหมท่าทางจะเย็นมากเลยนะคะเนี่ยนะข้างในอ่ะถึงได้ทำความอุ่นให้ร่างกายใหญ่เลยไทแม่รู้แล้วใช่ไหมถ้าคิดจะหนีออกไปข้างนอกอีกจะต้องเจอกับอะไรผมรู้แล้วครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับแม่ผมยังไม่อยากตายไททำไมไทคิดแบบนั้นน่ะจะไม่มีใครเป็นอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนพวกเราจะต้องอยู่อย่างปลอดภัยแม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพวกเราได้อีกเป็นอันขาดครับแม่ไทสัญญากับแม่นะว่าจะไม่คิดหนีออกไปข้างนอกอีกผมสัญญาครับแม่คิดอะไรกันแน่สั่นใจไม่ให้มันสั่นมันก็ไม่ฟังเท่าไรถามตัวเองถ้าช้ำปางตายจ